ครับแก๊สหุงต้มนะอธิบายเมื่อสักครู่เนี่ยใครเคยใช้โฟมแก๊สห้องเหมือนกันเลยครับเพราะว่ามันมีน้ำกับแก๊สนะพอน้ำกับแก๊สทำปฏิกิริยาเกิดเป็นไอขึ้นมาก็คือแก๊สถ้าแก๊สหมดขยะโอ้ยไม่ไหมอ่ะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นห้ามให้ถังแก๊สล้มนะครับเมื่อถังแก๊สล้มปุ๊บมันจะเกิดปฏิกิริยาคุกเขาความแรงก็จะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเหมือนที่แก๊สเราหมดแล้วขยะปอกล็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 อกใครเคยใช้รู้นะครับเอาละครับดูนะครับถ้าหากว่าเราใช้ถังแก๊สอ่ะอันนี้คือสายนำส่งเนี่ยอันนี้คือตัววาล์วของมันนะครับเมื่อก่อนมันจะมีแบบป๊อกแป๊กเนาะปรากฏป๊อกแป๊กมีปัญหานะครับมันจะรั่วบ่อยแต่มันไม่รั่วแบบฟู่ๆมันรั่วที่ไม่ใช่แก๊สมันเปลืองเขาก็เลยให้มาใช้ตัวนี้หมดเลยตัวนี้บังคับนะครับแล้วก็สายคุณแม่บ้านทั้งหลายต้องตรวจสอบด้วยนะครับมีอายุการใช้งานนะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหสายนี่เป็นติดเต้ไม่เคยดูเลยก็นะครับสายส่งแก๊สเนี่ยมาตรฐานเขาจะต้องให้ยาวเมตร50นะครับต่อหนึ่งหัวเตานะนี่นะครับสำคัญมากกับโรงเรียนวิทยาเกษตรเนี่ยไอ้ยักษ์นะครับเราเจอแก๊สรั่วเนี่ยเราจะทำไงอ่ะทำไงปิดแล้วนี่ใช่ไหมมันก็ดับใช่ไหมแต่ถ้านักเรียนกลัวโอ้ไฟไหม้แตกตื่นหมดไม่ทั้งโรงเรียนเลยทีนี้ถ้าคนหนึ่งอ่ะเมื่อกี้สอนว่าไงต้องอะไรมีสติได้สติใช่ไหมแล้วทำไงอีกอันที่สองนี่สำคัญถ้าเราทำไม่ได้เราตายครับขอบคุณอาจารย์นะครับอันนี้คือหัวใจสำคัญมากนะครับเมื่อตั้งสติได้แล้วปุ๊บประเมินสถานการณ์ถ้าหากมันเป็นไฟที่ใหญ่เกินไปรุนแรงเกินไปเราไม่ต้องเข้าไปเราตายเราแจ้งเจ้าหน้าที่แจ้งอาจารย์แจ้งใครก็ได้ที่เกี่ยวข้องให้เขามาดำเนินการเราก็สังเกตการพอดูโอ้ตอนนี้มันติดไปนู่นแล้วเข้างี้เราจะได้รู้ข้อมูลนะครับแต่ถ้าโอ้ไม่ประเมินสถานการณ์วิ่งเข้าไปแก๊สระเบิดบุ้มโอ้นู่นตายแล้วใช่ไหมครับใช่หรือเปล่าทีนี้นะครับสมมุติว่าที่สอนเมื่อผ่านไปเมื่อครู่นะครับมันเป็นทฤษฎีและนำไปสู่การปฏิบัติทีนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องความกล้าว่าเราจะเผชิญกับมันได้ไหมถ้าหากเกิดเหตุการณ์นี้จริงๆนะครับทีนี้วิธีการดับมันอ่ะมันมีหลายวิธีจะให้มันดับนะครับถ้าหากมันเป็นสายเนี้ยความจริงมันเป็นของเล่นของวิทยากรที่เขามาอบรมนะครับความจริงมันไม่เท่าไหร่หรอกแต่จะให้เรารู้ว่าเราก็สามารถดับมันได้หรือว่ามันหลุดจากกระทะเตาใช่ไหมกระทะมาเนี่ยมันหลุดออกมาเป็นลักษณะที่ผมทำมาดูเมื่อสักครู่เราจะทำไงนะโอเคลองดูนี่นะครับมันก็จะประมาณเนี้ยพอเห็นปุ๊บเราก็จับมาสะบัดนี่ก็ได้สะบัดคืออะไรครับตัดอากาศใช่ไหมลดการหนุนเนื่องนี่คือหนึ่งละสองกำจัดเชื้อเพลิงปิดวาล์วเชื้อเพลิงไม่มีใช่ป่ะครับหัวใจสำคัญมันการดับไฟไม่ยากมีนิดหน่อยหักอย่างนี้ก็ได้ถ้าหักอย่างนี้มันก็คือการตัดเชื้อเพลิงเขาเรียกว่าตัดการหนุนเนื่องของเชื้อเพลิงมันก็ดับใช่ป่ะครับเอามือปิดก็เหมือนกันแก๊สไม่เดินอ่ะไฟก็ไม่ติดใช่ป่ะเดี๋ยวจะปิดให้ดูนะดูนะครับใครว่ามือปิดไม่ได้ดูนะเนี่ยใช่ป่ะมันไม่ตกมืออ่ะจะให้ดูอีกอย่างหนึ่งนะครับลักษณะของเปลวไฟจะอยู่ข้างบนและจะมีแรงของลมส่งออกไปมันจะไม่มีไฟนะครับไม่ไหม้นะครับ
ราจะต้องรู้เขาเรียกว่าฐานของไฟนะครับแต่ถ้าอยู่ข้างบนด้วยครับเข้าใจนะครับตรงนั้นไม่ร้อนเปรี้ยวร้อนเย็นอ่ะโย่เฮ้ยน้ำ